ฉันยืมตังค์แกซื้อก่อนนะขอยืมหน่อยแล้วเดี๋ยวฉันคืนให้แล้วแกจะคืนฉันตอนไหนอ่ะเส้นเดือนละกันแกเดี๋ยวตังค์ออกฉันคืนให้เลยแกจะคืนฉันตอนไหนอ๋อเงินที่ฉันยืมแกมาเหรอเอาเป็นว่าฉันขอคืนสิ้นเดือนหน้าได้ไหมแกพี่ฮันนี่ดูดิฉันจะทวงไงแล้วอะทวงแล้วทวงอีกจนฉันเหนื่อยแล้วอะพี่พี่ว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะอะไรเหรอพี่เออมาแล้วค่ะพี่ฮันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วจ้าแกนี่มันเลยกำหนดที่แกต้องคืนเงินฉันแล้วนะแกนี่แกมาหาฉันแต่เช้าเพราะเรื่องแค่นี้เองเหรอโอ๊ยฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรแกนี่ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้เนาะฉันยืมแกมาแค่โอ๊ยเดือน2เดือนเองแป๊บเดียวเองแกยังไม่เห็นนานตรงไหนเลยแล้วฉันยืมเงินแกนะก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่คืนฉันคืนจ้าแค่ยังไม่ใช่ตอนนี้เฉยๆรีบไปได้โอ้โหขวัญแต่แกก็รู้ใช่ไหมว่าแม่ฉันเข้าโรงพยาบาลน่ะฉันหมุนเงินไม่ทันโอ๊ยแกเรื่องแม่แกเข้าโรงพยาบาลฉันก็รู้แต่คือแบบถ้าแกมีปัญหาตอนนี้ที่แกต้องรีบใช้เงินแกก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแกก่อนได้ไหมอ่ะแกมีเพื่อนรวยๆเยอะไม่ใช่หรอเพื่อนแกรวยๆทางนั้นน่ะน่าจะช่วยได้นะเว้ยแกก็ลองไปยืมเงินเขาดูฉันว่าน่าจะมีคนช่วยนะอืมแล้วก็จริงๆอ่ะแกก็ไม่ควรที่จะมาคาดคั้นกับฉันขนาดนี้ป่ะเออลองไปยืมคนอื่นดูก่อนดีเออแล้วแม่แกอยู่โรงพยาบาลอะไรอ่ะฉันยังไม่ได้ส่งดอกไม้ไปเยี่ยมเลยนะฉันเลือกดอกไม้แป๊บนึงต้องไปเยี่ยมนะต้องไปเยี่ยมขวัญเงินแกยืมฉันไปอ่ะแกก็ต้องคืนปะวะนี่ตอนนี้ฉันก็เดือดร้อนอ่ะแกยังจะมีหน้าจะไปยืมคนอื่นอีกเหรอมันเงินฉันนะแกต้องมีหน้าที่คืนฉันสิแกเป็นอะไรเนี่ยแกจะใช้อารมณ์ทำไมเป็นเมนปะเนี่ยป้าพวกแกฉันยืมเงินแกมาก็จริงแต่คือแกการที่เพื่อนยืมเงินกันอ่ะมันเป็นเรื่องเบสิกปกติมากๆเลยนะเว้ยใครๆก็ทำกันเรื่องอย่างนึงนะแกเป็นเพื่อนฉันอ่ะฉันยืมเงินแกมาใช่ป่ะแกก็ต้องควรแบบยืดหยุ่นให้ฉันบ้างแบบผิดนัดบ้างเลยนัดบ้างมันเป็นเรื่องปกติเว้ยแกจะหงุดหงิดโวยวายอะไรนักหนาเนี่ยฮะเอาอย่างงี้เดี๋ยวฉันขึ้นไปเอาของข้างบนแป๊บนึงแล้วถ้าฉันลงมาเนี่ยแกต้องใจเย็นขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปทานข้าวเดี๋ยวเลี้ยงด้วยนะคะพี่ฮันนี่เดี๋ยวฉันเลี้ยงคิดเมนูรอไว้เลยเดี๋ยวฉันมาไปเอากระเป๋าแป๊บนึงเดี๋ยวมานะจ๊ะใจเย็นๆโอเคป่ะพี่ฮันนี่ดูดิฉันจะทวงไงแล้วอะทวงแล้วทวงอีกจนฉันเหนื่อยแล้วอะพี่แกดูนี่กระเป๋าใบใหม่คอลเลคชันนี้สวยไหมอะดูนี่ดูสวยปะก็สวยนะแกโอ้ยสวยมากเลยแกไม่ใช่แค่สวยมันสวยมากแกว่ามันเหมาะกับฉันไหมอะก็เหมาะกับแกอยู่นะจริงใช่ปะฉันว่ามันก็ต้องเหมาะกับฉันแหละเพราะคนสวยๆอย่างฉันก็ต้องคู่กับกระเป๋าสวยๆแกว่าฉันซื้อเลยดีไหมอืมแกก็ซื้อเลยสิโอ้งั้นฉันยืมตังค์แกซื้อก่อนนะขอยืมหน่อยแล้วเดี๋ยวฉันคืนให้พอดีว่าตังค์ฉันไม่พอแกและอีกอย่างนึงนะกระเป๋าใบนี้มันเป็นแบรนด์ดังมากเลยแกออกคอลเลคชันใหม่มาแค่วันเดียวเท่านั้นนะหมดเกลี้ยงทุกครั้งเลยค่ะฉันยืมแกซื้อก่อนนะเดี๋ยวฉันคืนให้แล้วแกจะคืนฉันตอนไหนอะสิ้นเดือนละกันแกเดี๋ยวตังค์ออกฉันคืนให้เลยแกต้องคืนฉันสิ้นเดือนนะเพราะว่าสิ้นเดือนฉันต้องใช้เงินนะโอ้ยได้เลยนะสิ้นเดือนเดี๋ยวคืนให้เลยรีบรีบแบบด่วนจีเงินเข้าปุ๊บโอนปั๊บโอเคปะก็ได้ขับใจนะแกโอนมาเลยแกโอนมาเลยฉันจะได้รีบสั่งอุ้ยมันสวยมากเลยถ้าฉันสะพายนะมันต้องเข้ากับฉันมากๆแน่ๆเลยอะโอนยังโอนไปละแกเงินเข้าแล้วขอบคุณนะแกไปแล้วฉันไปสั่งกระเป๋าก่อนฉันจะได้เป็นคนแรกๆที่ได้กระเป๋าขอบคุณนะแกคือเรื่องเงินนะอุ๊ยแกมาพอดีเลยอ่ะวันนี้เงินเดือนออกเราไปหาอะไรกินอร่อยๆมั้ยฉันว่าจะชวนแกไปเลี้ยงอยู่พอดีเลยเลี้ยงขอบคุณที่แกให้เงินฉันยืมมาซื้อกระเป๋าไงตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ขอบคุณกันเลยนะเว้ยขอบคุณนะเออแกแล้วเรื่องเงินน่ะแกจะคืนฉันตอนไหนเงินที่ฉันยืมแกมาเหรอเอาเป็นว่าฉันขอคืนสิ้นเดือนหน้าได้ไหมอะแกพอดีว่าเดือนนี้ฉันรายจ่ายเยอะมากๆเลยอะต้องไปคืนเจ้าอื่นก่อนนะแกพอดีว่ามันมีคนมาทวงฉันนะเว้ยมาทวงถึงหน้าบ้านเลยนะแกแล้วมันก็บอกฉันว่าถ้าฉันไม่คืนมันอะมันจะมาโพสต์ประจานฉันในเฟซบุ๊กก็แกคิดดูดิงี่เง่าปะไรสาระเนาะเออขอยืมไปคืนมันก่อนได้ไหมอะเดี๋ยวสิ้นเดือนหน้าฉันคืนให้แกได้ปะ
แกทยอยคืนฉันมาก่อนได้ไหมอ่ะสักครึ่งนึงก็ยังดีฉันต้องใช้เงินอ่ะแกทยอยคืนก็ยังไม่มีอ่ะแกถ้าฉันคืนแกไปตอนเนี้ยฉันก็ไม่มีเงินใช้ถึงสิ้นเดือนนะดิถ้าฉันไม่มีเงินใช้ถึงสิ้นเดือนยังไงฉันก็ต้องมายืมแกอยู่ดีอ่ะยืมทีเดียวให้มันจบๆไปเลยไม่ดีกว่าจริงปะแกลองหาทางอื่นดูก่อนได้ไหมอ่ะแกจะคืนฉันสิ้นเดือนหน้าจริงๆใช่ไหมโอ้ยสิ้นเดือนหน้าจริงๆเงินออกปุ๊บคืนให้เลยโอเคปะจริงๆจริงๆสิ้นเดือนหน้านะอืมก็ได้ดีมากโอเคโอแกนี่แกช่วยดูนี่หน่อยนี่ลายเล็บลายใหม่แกว่ามันสวยไหมเสร็จปะฉันว่าตอนเย็นนี้ฉันจะไปทำเล็บไม่แพงหรอกแกประมาณ 2,000 กว่าบาทมั้งไปทำด้วยกันไหมสวยนะนี่ก็โทรมาทั้งวันแล้วขวัญไม่ยอมรับสายเลยเงินเดือนก็ออกกว่านี้แถมยังมาลาหยุดอีกจะได้เงินไหมเนี่ยพรุ่งนี้ไปหาขวัญที่บ้านดีกว่าชวนพี่ฮันนี่ไปด้วยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ก็ไม่โอเคเหมือนกันอะจริงๆการยืมเงินเนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่แล้วแล้วนี่เป็นเพื่อนกันด้วยมันยิ่งต้องมีความเกรงใจมากๆแล้วบอกว่าจะคืนตั้งหลายรอบแล้วไม่ใช่หรอนี่ก็ไม่คืนไม่รักษาคำพูดเลยอะแบบนี้ความรู้สึกดีๆที่แบบเป็นเพื่อนกันอะมันก็จะยิ่งหายไปนะพี่ว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะอะไรเหรอพี่มันจะดีเหรอพี่ฮันนี่ก็ดีดิคนแบบนี้เนี่ยหนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งเชื่อพี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอุ๊ยหายแค่นังดีขึ้นแล้วหนอใจเย็นแล้วป้าแกไปยังคิดออกหรือยังคะว่าจะทานอะไรกันดีเอาแบบอาหารฝรั่งหรูๆร้านสวยๆหรือจะเป็นชาบูซูชิบุฟเฟ่ต์เอาแบบไหนดีฉันจะได้ไปถ่ายรูปลงโซเชียลเก๋ๆ โอ้แต่ว่าวันนี้ถ้ากินเสร็จแล้วอ่ะฉันอยู่ด้วยนานไม่ได้นะไปส่งที่บ้านไม่ได้ด้วยอ่ะพอดีว่าตอนเย็นอ่ะฉันมีนัดกับแม่แฟนฉันเขาบอกว่าจะมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องแต่งงานหรือเปล่านะ พี่ว่านะช่วงเงินเดือนออกแบบนี้เนี่ยถ้าเราออกไปกินข้างนอกคนเต็มร้านอาหารแน่นอนกว่าจะรอคิวได้กว่าจะได้กินหิวตายกันพอดีเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่กับแนนเนี่ยจะขับรถออกไปซื้อกับข้าวแล้วเราก็มาทำกินที่บ้านมันจะง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดด้วยเดี๋ยวมื้อนี้เนี่ยพี่จะเลี้ยงเองขวัญนะไม่ต้องจ่ายตังค์สักกระบาทโอ้ยดีเลยค่ะแล้วก็จัดแบบถ้วยช้อนเตรียมรอไว้เลยแต่ว่าขอยืมรถไปซื้อกับข้าวหน่อยนะได้เลยค่ะขวัญยินดีมากๆเลยไม่ต้องขับรถไปให้รถติดไม่ต้องร้อนไม่ต้องไปแย่งกันโอเคและอีกอย่างนึงนะพี่ฮันนี่เลี้ยงแบบนี้ขวัญก็ไม่ต้องควักเงินซื้อขวัญจะได้เอาเงินไปช้อปปิ้งเก๋ๆขอบคุณนะคะพี่ฮันนี่อ้อกุญแจรถใช่ๆๆเอาไปเลยค่ะนี่นะเอาไปเลยค่ะเติมน้ำมันเต็มถังไว้แล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่าเดี๋ยวเจอกันนะโอเคจ้ารีบกลับมานะหิวแล้วเนี่ยไปนะขับรถดีๆนะเจอกันจ้ากันเนี่ยโทรไปก็ไม่รับทั้งสองคนเลยโทรหาแนนก็ได้งุ้ยอะไรกันเนี่ยโทรหาพี่อันนี้อีกทีโอ้ยังไม่รับอีกอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยฮะไปกันตั้งนานแล้วว่าเมื่อไหร่จะรับสายสักทีเนี่ยฮะอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีใครโทรบอกอะไรเลยอ่ะหุยแอนนี่รับสายหน่อยสิอร่อยเนาะโทรมาละโทรมาละฮัลโหลฮัลโหลค่ะพี่ฮันนี่กว่าจะรับได้นะขวัญโทรไปเป็น10 สายแล้วว่าอยู่ไหนกันเนี่ยไปซื้อของตั้งนานมากแล้วนะคะ
การไปซื้อของ3ชั่วโมงแค่เอามาทำกินที่บ้านแค่เนี้ยพี่ตลาดหน้าปากซอยมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเลยนะคะอยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้พวกพี่เนี่ยอยู่ร้านคาเฟ่แถวถนนสุขุมวิทอ่ะก็ร้านนี้เนี่ยในรีวิวเขาบอกว่ากาแฟอร่อยแล้วก็ขนมเนี่ยดีบรรยากาศดีด้วยนะพี่ก็เลยแบบมาถ่ายรูปลงโซเชียลซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวนะคะพี่อยู่สุขุมวิทคือนี่พี่เอารถขวัญไปใช้ตามอำเภอใจขนาดนั้นเลยเหรอที่พี่เอาไปนั่นมันรถขวัญ นะคะทำไมขับไปเที่ยวเล่นกันแบบนั้นอ่ะแถมยังไปเที่ยวเล่นกินข้าวถ่ายรูปลงโซเชียลกันเนี่ยนะรีบเอารถมาคืนขวัญได้แล้วนะคะทุกคนรีบกลับมาได้แล้วมันนานมากแล้วนะหูยถ้าจะให้เอารถไปคืนตอนนี้เนี่ยก็คงไม่ได้หรอกพวกพี่เนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองกาแฟก็ยังไม่ได้สั่งเลยหูคนแน่นมากรอคิวนานมากหรือว่าถ้าอยากจะได้รถคืนก็ตามมาเอาที่นี่นะจ๊ะถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยสั่งกาแฟได้เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองตามมาไหมถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยกันมานี่พี่ฮันนี่คะขวัญไม่ได้มีอารมณ์มารอเล่นกับพวกพี่หรอกนะคะพี่ก็รู้ว่าขวัญรักรถขนาดมากอ่ะขวัญใช้เงินเก็บทั้งหมดขวัญซื้อมันมาเลยนะพี่แล้วทำไมพี่เอาไปทำแบบนี้อ่ะก็ได้ค่ะถ้าอยากให้ไปเดี๋ยวขวัญไปพี่กับแนนก็รออยู่นั่นแล้วกันโอเคนะคะอุ้ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยรถก็ไม่มีรถแท็กซี่อีกฮัลโหลแนนนี่แกอยู่ไหนอ่ะฉันมาถึงร้านแล้วนะไม่เห็นมีใครอยู่สักคนน่ะรีบเอากุญแจรถมาคืนฉันได้แล้วนะฉันต้องใช้รถโหนี่แกอุตส่าห์นั่งแท็กซี่ฝ่ารถติดมาถึงร้านที่สุขุมวิทเลยเหรอฉันว่างั้นแกนั่งพักให้ใจเย็นๆก่อนดีแกฉันไม่มีเวลามาพูดเล่นกับแกหรอกนะเลิกพูดกวนประสาทฉันได้แล้วรีบเอากุญแจรถมาคืนฉันจะได้รีบกลับอ๋อฉันรู้แล้วว่าแกต้องใช้รถฉันกับพี่ฮันนี่อ่ะก็เลยเปลี่ยนใจขับรถกลับเอามาคืนแกเนี่ยตอนนี้ฉันสองคนยืนอยู่หน้าบ้านแกเนี่ยแกรีบกลับเอารถสิฮะอะไรนะนี่แกอยู่หน้าบ้านฉันแล้วหรอนี่แกเอารถไปคืนฉันแล้วทำไมแกไม่บอกอ่ะแกหลอกให้ฉันออกมาข้างนอกทำไมอ่ะฮะแนนนี่แกเล่นอะไรอยู่อ่ะต้องการอะไรบอกฉันดิฉันว่านะแกรีบกลับมาเถอะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจขับรถแกไปนู่นไปนี่ไปนั่นอีกนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันรีบกลับแกรออยู่นั่นนะอย่าไปไหนเด็ดขาดเลยนะถ้าฉันกลับไปบ้านแล้วฉันไม่เห็นรถฉันนะฉันเอาเรื่องแกแน่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยโมโหใหญ่เลยอ่ะพี่ฮันนี่ไหนกุญแจรถฉันอะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันรีบโถขวานเรื่องแค่นี้เองทำวอยวายไปได้พวกเรายืมรถไปแค่ 4-5 ชั่วโมงเองก็อยากจะคืนหรอกแต่มันยังไม่ถึงเวลาป่ะพี่ฮันนี่คะพี่ฮันนี่ก็รู้ว่าตอนเย็นขวานมีนัดสำคัญกับคุณแม่ของพี่เนทอะขวานไม่อยากผิดนัดท่านนะคะขวานเรื่องที่แกรีบใช้รถอะฉันก็รู้แต่แกลองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดูไหมล่ะอย่างเช่นแกลองโทรหาเพื่อนแกดูไหมล่ะเพื่อนสนิทแกแต่ละคนน่ะมีรถทั้งนั้นเลยนี่ลองโทรไปยืมเพื่อนดูอะแกอย่าเพิ่งมามอแวกับฉันเลยแนนนี่แกเป็นคนยืมรถฉันไปนะเว้ยแกบอกว่าแกจะไปแป๊บเดียวแต่แกไปนานมากเลยมันผิดเวลาที่เราคุยกันไว้แล้วอะและอีกอย่างนึงนะแกเป็นคนยืมรถฉันแต่แกจะให้ฉันไปยืมรถคนอื่นเนี่ยนะนี่มันรถของฉันนะเว้ยแกเป็นคนยืมไปแกก็ต้องเอามาคืนป่ะขวัญฉันว่าแกใช้อารมณ์มากไปแล้วอะแกอย่าลืมสิว่าเราสองคนอะเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันยืมรถกันไม่เห็นจะแปลกเลยอะแกอีกอย่างฉันจะคืนแกช้านิดช้าหน่อยอะแกก็ยืดหยุ่นให้ฉันหน่อยสิจริงไหมขวัญแต่แกก็รู้ว่าฉันมีนัดสำคัญนะแนนฉันว่าแกไม่ต้องไปตามนัดแล้วล่ะเพราะว่าฉันพาคุณแม่แฟนกับแฟนแกมาที่นี่แล้วฮะนู่นไงคุณแม่พี่เนทขวัญพี่กับแม่รู้เรื่องหมดแล้วนะเรื่องที่ขวัญยืมเงินแนนแล้วไม่ยอมคืนน่ะแต่ว่าขวัญฟังแม่นะ
แม่รู้ว่าขวัญน่ะไม่มีเจตนาที่จะโกงเพื่อนหรือไม่มีเจตนาที่จะไม่คืนเพื่อนแต่สิ่งที่ขวัญทำอ่ะมันคือการผิดคำสัญญาคนเราอ่ะถ้าจะคบกันไม่ว่าจะเพื่อนหรือสถานะไหนๆสิ่งสำคัญที่สุดคือความไว้ใจซึ่งกันและกันซึ่งต้องมาจากความซื่อสัตย์จริงใจและการรักษาคำมั่นสัญญาถ้าคนเราไว้ใจกันไม่ได้แล้วจะคบกันได้อย่างไรขวัญยอมรับกับแม่ไหมว่าวันนี้ขวัญเป็นคนผิดค่ะขวัญยอมรับเขาว่าขวัญผิดที่ผิดสัญญากับแนนอ่ะขวัญขอโทษนะคะคุณแม่ขวัญไม่ต้องขอโทษกับแม่ขวัญต้องขอโทษกับแนนนะแกฉันขอโทษนะที่ผิดสัญญากับแกฉันไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยแต่ว่าฉันก็พูดตรงๆอ่ะถ้าจะให้คืนแกทั้งหมดตอนเนี้ยฉันก็ยังไม่มีอ่ะฉันขอแบ่งจ่ายแกได้ไหมฉันดีใจนะแกที่แกยังสำนึกได้อ่ะแต่ว่าเงินก้อนเนี้ยฉันก็จำเป็นต้องใช้จริงๆแกพอจะหาวิธีหาคืนฉันก่อนได้ไหมอะแนนนี่ทั้งหมดของขวัญน่ะแม่จะใช้เองแนนจะได้ไปรักษาแม่ขอบคุณนะคะแม่ส่วนขวัญน่ะนี่ทั้งหมดก้อนนี้ขวัญต้องรับผิดชอบนะต้องมาใช้แม่แล้วขวัญจะรับปากกับแม่ได้ไหมว่าขวัญน่ะจะไม่ผิดคำสัญญาอีกค่ะแม่ขวัญขอบคุณแม่อีกครั้งนะคะจะเก็บเงียบทำนะขวัญจะไม่ผิดสัญญาแล้วค่ะขวัญขอโทษทุกคนเลยนะขอโทษนะแนน